มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอราแคสิกนะครับผมก็จะขอโปรโมทกระดานบิเกตละกันท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูนา่าแคสิกดอกห้ดอร์ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็สำหรับ หลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็เรียนก่อนเลยก่อนแล้วก็มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาเก็บของได้ดีที่สุดนะครับถ้าเหลือตามสถิติก็เหลืออีกประมาณสัก1ห,หรือ2เดือนนะครับเวลานี้ควรจะเรียนที่สุดนะครับถ้าเกิดไปเรียนหลังจากนั้นก็ผมว่ายากแล้วล่ะนะครับที่จะมาเก็บ ต้นน้ําหรือกลางน้ําอะไรอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะกลางน้ำเนี่ยคือเสียดายที่สุดเลยโอเคผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงลูน่าแคสิกด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีอยู่หลายข่าวนะครับเพียงแต่ว่าน่าจะมีหลายข่าวแล้วผมไม่ได้เจาะรายละเอียดดีนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้คลิปเหมือนวันหรือ2วันที่แล้วเรามาพูดถึงลูน่าหรือเธอหรือลูน่าแคสิกด้วยกันนะครับพุ่งเกือบสิบสี่เปอร์เซนนะครับลูน่า ลู n a าลูน่ซเนี่ยพุ่งเก้าอร์ซนะครับอ่าส่วนลู n a ที่พุ่งพุ่งแรงเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้าการปรับโครงสร้างนี้นะครับวันที่19กันยายนตัวลู n a าแคส s ิกเนี่ยก็ได้รับแรงสนับสนุนจากการกล่าวเรื่องของ Pur p พอร์เพโซนะครับที่จะมีการโหวตการอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นต่อไปตัวเนี้ก็จะแก้เรื่องค่ากา๊านะครับที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั่นเองก็เลยทำให้มีการขยับ ดังนั้นวันที่จะมีการปิดกันอัปเดตคือวันที่สิบแปดกันยายนนะวันที่สิบเก้าก็จะเป็นพิจารณาคดีฉะนั้นในช่วงหลัง f อ m c เนี่ยคือน่าจะเป็นอ่ไม้สุดท้ายแล้วที่คุณจะเก็บรอบนี้นะครับส่วนตัวผมผมไม่รู้นะว่ารอบนี้จะมีให้เก็บราคานี้อีกหรือเปล่าเพราะมันจะเข้ากระทิงไงครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่า Luna Classic หรือเทอร a c ่าแค i c เนี่ยมันจะลงมาให้เก็บ อีกหรือเปล่านะครับหรือว่าท่านใดคิดว่าราคาเนี่ยมันไม่น่าจะไปมากกว่านี้มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็แนะนําว่าไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับไปรอความชัวร์ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ชัวร์ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับว่าราคาที่ศูนย์สี่ตัวมีโอกาสจะได้เก็บอีกหรือเปล่านะครับถ้ารอบตลาดกระทิงแล้วมีการรีเป็กแล้วมีอะไรแล้วอย่างเงี้ยแล้วราคาไปไกลแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนตัวผมผม,ผมไม่ได้รู้แนวโน้มขนาดนั้นนะแต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้รีบเก็บเถอะนะครับให้รีบเก็บสักรอบหนึ่งก่อนแล้วดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดไม่ลงมาแล้วก็ก็ถือว่าคุณไม่ตกรถละกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะประมาทก็ก็แล้วแต่คุณนะนะครับเราก็อย่ามา มาตีโพยตีพายนะครับผ่านช่องแล้วกันนะครับว่าวเดี๋ยวราคามันก็ลงนะครับเราไม่รู้หรอกว่าจะลงหรือขึ้นยังไงร,รู้แต่ว่ามันก็ใกล้ตลาดจะทิ้งแล้วแหละนะครับคุณจะไปรอเราก็เก็บไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยเรามาโทษช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามให้คนอื่นมีแนวร่วมกับคุณแล้วเราให้คนอื่นไม่ไม่ได้มีโอกาสเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ส่วนบุคคลนะครับเรารู้ว่า เมื่อไหร่ราคาถูกเราก็ควรจะเก็บเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะกลับลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าด้วยประสบการณ์นะครับกับบวกกับตลาดกระทิงนะครับผมก็คิดว่าอา่อเรื่องนี้พูดยากนะครับหน้าที่เราก็คือต้องเก็บแหละนะครับถ้าเกิดช้าเกินไปหรืออะไรเกินไปก็อย่าโทษคนอื่นละกันอ่ะนะครับต่อเรามาพูดถึงราคาของลูน่าค a s สิกด้วยกัน เขาก็คาดการเหมือนกันนะคะว่ารอบเนี้ยถ้าลูน่าแคสซิกหรือเทอร่าหรือ u ูเอสามารถรักษาโมเมนตัมตลาดจะทิงได้อ่าผมอธิบายในในช่องอื่นๆแล้วนะครับแล้วก็ในในคลิปอื่นๆนะครับว่า่าในเดือนกันยายนเนี่ยผมเห็นแล้วว่าไอตัวเส้นเนี่ยนะครับอ่าตัวเส้นเรื่องของตัวเส้นนะครับตัวเส้นน่ย นะครับไอ้เครื่องมือนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีแนวโน้มโดยเฉพาะดูกราฟวันเนี่ยมันคือมันใกล้ระเบิดแล้วนะครับมันใกล้ถึงจุดที่จะเป็นจุดพีคอีกจุดหนึ่งของมันแต่เราก็ไม่รู้แหละว่าราคาจะไปเท่าไหร่นะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาได้นะครับแต่ก็แนวโน้มว่าตอนนี้มันก็ใกล้ตลาดจะทิงแล้วแหละนะครับฉะนั้นการจะกลับลงมาที่ศูนย์ สี่ตัวเนี่ยสักแปดพันเจ็ดพันหรือเก้าพันเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันจะเข้ากระทิงแล้วนะครับเพียงแต่อันนี้จะเป็นจุดที่่าราคากำลังจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นตอนเนี้อ่าตัวของเทอร์ล่าล้วก็เทอร์ล่าแคสิกเนี่ย USDC เนี่ยคือมันมีความพร้อมแล้วนะครับ ดูจากเครื่องมือต่างๆนะครับว่ามันดูจากกราฟวันอย่างเงี้ยมันมีความพร้อมแล้วนะครับที่ที่จะไปต่อนะครับเราก็น่าจะเป็นการขึ้นรอบใหญ่ๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการขึ้นรอบใหญ่เนี้ยมันจะยาวหรือเปล่านะครับยาวหมายถึงไม่มีไม่มีโอกาสเก็บไหมนะครับอันเนี้ยทางเทคนิคเขาบอกว่าเส้นสนับสนุนจาก RSI เป็นขาขึ้น นะครับตั้งเป้าราคาพุ่งขึ้นถึง567%โดยราคาของลูน่าแคสิกอย่างน้อยถ้าเกิดจะได้เห็นคือ0.3ตัว5,930ดอลลาร์แนวรับสำคัญนะครับหรือแนวต้านสำคัญที่จะเห็นศักยภาพของลูน่าแคสิกที่ทำกำไรต่อไปนั่นเองนะครับจากนั้นเทอรล่าหรือลูน่าแคสิกแสดงถึงความแข็งแกร่งและมีนัยยะสำคัญในช่วงหลังนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยานี่นะครับก็ลูน่าแคสิกก็ยังคงได้รับการสนับสนุน ไอ i หรือ relative strength index เ่ยที่เป็นขาขึ้นจริงๆนะก็มาดูด้วยกันนะครับว่าจะไปไปได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้คืออ่า e r e เฟ e เนเนี่ยมาจากคุณเจวอนมาร์กนะครับก็โพสใน x วันที่10กันยายนปี2024นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุอออไทม์ไฮก็ได้นะถ้ามองจากตรงนี้นะครับดังนั้นถามว่า ทำไมมันถึงขึ้นนะครับทางเทคนิคอะแนวเส้นนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับตัวของอ่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็บอกแนวโน้มแล้วว่ามันมันกำลังเป็นขาขึ้นนะครับจะขึ้นไปได้เท่าไหร่เราไม่รู้นะแต่มันมีข่าวที่สนับสนุนอยู่พอสมควรหนึ่งคือการปรับโครงสร้างนี้ตัวนี้ยน่าจะผักตัวของลูน่าหรือเธอรล่าไปนะครับให้ราคาเนี่ย โกทูด o ูนนะครับนะน่าจะเป็นชนวนตัวหนึ่งของตัวของลูน่านะครับรวมถึงคำสั่งสารในมาตาหรือบทที่สิบเอ็ดนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เข้าไปเพื่อจะทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าเข้าไปเคลมเคลมเหรียญที่ติดค้างเอาไว้ตอนั้งแต่การลมจะไหลอ่าอันนี้หนึ่งประเด็นนะเรื่องของการปรับโครงสร้างเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ที่สุด อันที่2คือการโหวต proposal ในการอัปเกรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับ Luna Classic การเผา Luna Classic กับ u s t c จำนวนหนึ่ง Luna Classic ประมาณ2องแสนสองแสนล้านนะครับประมาณสองแสนล้านแล้วก็ตัวของ u s t c ประมาณพันพันล้านนะครับพันล้าน u s t c ก็จะเป็นการเผารอบใหญ่นะครับรวมถึง tag to gas ที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์จาก0.25%เป็น0.5%นเปอร์เซ็นนะครับ0.5%แเปอร์ซ็นแท็กเปิดก็ก็จะมีการเพิ่มการเผาแล้วก็มีการแจกจ่ายบางส่วนเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยให้กับคนที่ช่วยในการเผามากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวเร่งทั้ง3ตัวเลยนะครับนะทั้ง Luna usdc กับ Luna Classic คือเป็นตัวเร่งจริงๆนะครับคือ คือเราไม่รู้แล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเส้นค่าเฉลี่ยการซื้อมันมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูเรื่องของสัปดาห์หน้าถ้าเกิด FOMC เกิดขึ้นลูน่าลูน่าแคสิจะย่อเท่าไหร่จะรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้ไหมนะครับจากอดีตปีที่แล้วที่ราคาลู n a ตกลงไปที่ประมาณ0.3 เนื่องจากคุณแกลลี่มีปากเสียงกับบแอนด์ใช่ไหมครับที่เป็นคดีความแล้วเรื่องของ BUSD ในช่วงนั้นเนี่ยราคาของ l ู na c l ค s s i c เนี่ยตกไปถึงประมาณส0มพัน่ะที่ศูนย์สี่ตัวนะครับลูน a าสองเนี่ยตกไปถึงศูนย์จุดสองเก้าสองแปดแล้วเนาะนะครับแล้วก็ลูน a าอ่าล้นไอตัวของ u s t c เนี่ย เพิ่มศูนอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะสักเจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะครับก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ผมดูอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้มันมันดูเหมือนเป็นขาขึ้นแหละนะครับอาจจะต้องดูหลัง FOMC อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงของวันอัปเกรดด้วยนะฉะนั้นช่วงหลัง FOMC เนี่ยผมเชื่อว่าจะขึ้นหรือไม่จะลดอัตราดอกเบีย้ยหรือจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ โอกาสที่บิตคอยจะจะจะแบบว่ามีโอกาสที่จะโดนเทขายรอบใหญ่เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับหลายคนก็รุ้นว่าเฮ้ยขึ้นมาพอเวลาลดอาาัตราดอกเบีย้ยราคาของดินทร์ก็ต้องขึ้นนะครับตามสถิติผมดูตั้งแต่ปี20 20เข้าปี2021นนะคือช่วงนั้นมีการลดดอกนะครับพอลดดอกไปตุ้ม ราคาสินทรัพย์โดนเทลงแล้วก็เจอโควิดอีกรอบนะครับแต่ว่ากลนหลุมจริงๆคือช่วงของการลดอัตราดอกเบี้ยนี่แหละนะครับเนื่องจากเมื่อคืนค่า CPI ออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับออกมาก็มีมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับตามคาดเลยนะครับก็มันมีสํานกออกมาในการวิเคราะห์ในการแปลหลายอย่างนะแต่ส่วนตัวผมขึ้นหรือไม่ขึ้น นะครับลดหรือไม่ลดนะครับลดหรือคงไม่ไม่ใช่ขึ้นกับไม่ขึ้นลดหรือคงโดนเทแน่นอนนะครับก็อาจจะโดนเทยเยอะนะครับเราก็จะเป็นรอบสุดท้ายบิตคอยเนี่ยอาจจะสามหมื่นแปดถึงสี่หมื่นสี่หมื่นสี่นะครับที่เราจะได้เห็นนะครับในรอบนี้ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นช่วงของแอลคอยเมื่อวานเนี่ยเราหน้าแคสิกมันถึงขึ้นไปแรงนะครับ ขึ้นไปแรงเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นจังหวะของแอลคอยนะครับผมว็่าดูหลายตัวอย่างแซดพันแซดนะครับแล้วก็ตัวของตัวของลูน่าเนี่ยแหละตระกูลลูน่ามันตัวแซดเนี่ยมันใบก่อนนะครับแต่ตัวของลูน่าเนี่ยมันมันผมผมจะว่าไงดีนะครับคือมันเตรียมตัวนะครับที่จะทำการาฟแบบเดียวกับตอนต้นปี นะครับหรือปลายปีที่แล้วนะครับที่จะสามารถขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยทั้งสามตัวนะครับผมจำชื่อเส้นค่าเฉลีย่ยไม่ได้นะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วนะครับก็หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่องม,มืออะไรต่างๆนะครับก็บ่งบอกถึงมันเตรียมตัวแล้วล่ะนะครับที่จะขึ้นเนาะ แต่เพียงแต่อาจจะต้องรอรอจังหวะสักนิดหน่อยนะครับให้มันผลพดเหนือเส้นนะครับวันนี้ราคาก็รู้สึกว่าจะจะลดหลังลงไปนะนะตัวของลูน่านะครับคือติดติดลบลงไปนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นช้ามันขึ้นช้ากว่าเหรียญแอลคอยตัวอื่นนะครับอย่างเหรียญอย่างพวกด็อกคอยพวกด็อกนะครับ ที่มี d o g s นะ่นะครับแล้วก็ตัวของอ่าตัวของอตัวของอแซดนะครับอะไรพวกเนี้ยก็มีแนวโน้มอะนะครับที่ที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วมันขึ้นก่อนเนี่ย นะครับมันเป็นแอลคอยที่ขึ้นแรกๆนะครับในช่วงนั้นแต่ว่าในตัวของในตัวของลูน่าเนี่ยเราก็พออยู่รู้อยู่แล้วว่าเออมันเป็นตัวที่แปลกหน่อยคือมันช้าก,กว่าชาวบ้านนะก็รออีกทีออาทิตย์หน้านะครับใกล้จะขึ้นดอกเบีย้ยผมว่าน่าจะเป็นการปะทุอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพอเจอเรื่องของอ่ากะไอวันเรียกว่าประชุม f อ m โอ่ะ นะครับน่าจะเป็นการย่อใหญ่ก็ถ้าเกิดให้ปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้าช่วงนั้นได้นะครับน่าจะเข้าได้นะเขา้าเข้าช่วงนั้นน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับเข้าช่วงหลังเทนะครับเราก็จะได้รู้ราคาที่เราควรจะเข้าแล้วล่ะนะครับในรอบนี้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของดูนาแกสิเดี๋ยวเราไปข่าวต่อไปด้วยกันเรามาดูข่าวของซีซีนะครับน่าสนใจมากอันเนี้ย น่าจะเป็นอีกตัวที่จุดชนวนให้ลูน่าแคสติกไปด้วยนะครับนั่นคือการฟื้นตัวของ BNB อาจเป็นไปได้เนาะอันนี้ข่าวนี้เขาว่าเลยนะครับคืออดีตซ e โของ b บ n a น c e กำลังจะได้รับการปล่อยตัวจากคุกวันที่เท่าไหร่นะครับคำนวณเอายีอา่าลูน่าซีวันที่สิบเก้านะครับสาวป่าย นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดยองยายี่สี่ยห้าเนี่ยซีซีจะถูกปล่อยตัวนะครับบี b, b เนี่ยจะขึ้นกดเขาบอกว่าแนวต้านคือหกร้อยดอลลาร์นะครับเราก็ในช่วงที่พีที่สุดเนี่ยที่ราคาไปเนี่ยนะที่ซีซีจ่ายเงินตอนนั้นอะ่ะนะครับที่จ่ายเงินให้กับทางผู้พิพากษาหรือศาลอ่ะนะนะครับเพราะว่าโดนเรื่องของการฟอกเงินนะครับเราก็เงินสีเทา ในช่วงนั้นก็ทําให้ซีซีติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับเป็นหลักพันล้านเลยนะครับเราก็มีรายละเอียดยิบย่อยอีกนะครับค่าค่าค่าปรับของบริษัทนะครับเราก็ของตัวเองด้วยโทษจําคุกสี่เดือนนะครับกําลังจะสิ้นสุดลงก็เป็นเหตุที่ทําให้ตัวของ BNB เนี่ยจะขึ้นก่อนนะครับและอาจจะส่งให้ตัวของลูน่าแทสติกเนี่ย go to the moon นะครับก็ประมาณนี้ นะเพราะตอนนี้คุณคุณเจ้าเนี่ยชังเพิงเจ้าเนี่ยอายุ47ปีเนาะนะครับก็อุทิศตัวให้ตลาดคริปโตนะครับจ่ายค่าปรับสูงสุดถึง4.4พันล้านดอลลาร์ก็ไม่ใช่น้อยนะบีนบีถึงได้พุ่งมาถึง700ดอลลาร์ได้นะครับฉะนนั้นบริษัทอะไรที่แม้ว่าเจ็ดนางฟ้าเองด้วยอย่าง Apple นะครับรวมถึงเอ็นวีเดีย นะครับแต่เอ็นวีเดียเนี่ยสารยังไม่เรียกนะครับเราก็มีเมตาเราก็มีอย่างอะไรที่โดนหนักๆอีกนะครับเทส l a นะครับอะไรที่พัวพันกับอีลอนมาร์เนี่ยราคาของหุ้นนะครับทั้งหุ้นทั้งคริปโตจะขึ้นแรงเลยตอนเวลาที่ที่เขาที่มันควรจะขึ้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะขึ้นนะ ก็น่าจะเป็นตัวจุดชนวนให้ให้ขึ้นได้ด้วยนะครับฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยจะไปที่ BNB ก่อนนะครับไม่รู้ว่า BUSD จะกลับมาหรือเปล่านะอาจ BUSD เนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมนะครับแล้วอาจจะมีโปรเจกต์ยงโปรเจกต์ใหญ่อะไรที่เอาเหรียญ BUSD เนี่ยนะครับหรือตัวของ BNB ถ้าเกิดไม่มี USB BUSD แล้วนะที่เป็น Stablecoin ของ Binance เนี่ยเอามาเ นะครับกับตัวของ Luna Classic เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในเรื่องของคลังนะครับหมายถึงตัวที่เป็นตัวค้ำประกันในตู้เซฟนะครับของหรือในภูของตัวของ Luna Classic อาจจะมี BNB หรือ BUSD เพิ่มเข้ามาก็ได้น่าสนใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นตัวช่วงของอใกล้ถึงเวลา rise s of stablecoin นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเพราะไปเหลืออีกสามเดือนนะครับคุณเจรเรนพาเวลเนี่ยคือเข้าไปคุยกับพวกกลุ่มของสภาคองเกรสมีคนหนึ่งถามคุณพาเวลว่าเอ้พาเวลนะครับตอนนี้สเตเบอร์คอยเนี่ยไอย้กฎระเบียบเรื่องเรื่องของสเตเบอร์คอยเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะนะครับกฎหมายหรือกฎระเบียบนะพาเวลบอกโอ้ Q4 นี่ยแหละนะครับตอนนี้เรากำลังเล่งอยู่โอ้น่าสนใจมากนะครับนะครับตอนนี้ B&B n B เพิ่มขึ้นถึงฟิลเจอร์ประมาณ18ล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นข้อมูลนี้มาจากเซตเมนต์นะครับฉะนั้นก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลมาจากเดวิดนะครับหรือ d ด v i d แอดเดวิดแชร์โพสในเอวันที่14มิถุนายนปี2 0 2พ นะครับก็จะเป็นการขึ้นใหญ่ก็ถ้าเกิดจะช้อนก็ต้องรีบช้อนนะเพราะว่า BnB ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วจะดูเดือดด้วยนะครับโดยเฉพาะเหรียญ BnB ดูเดือดจริงๆนะครับเราก็น่าจะเป็นจังหวะของเขาก่อนเหรียญอื่นก็เป็นไปได้นะครับลู n a c แคส s ิกลู n a า UTCBnB พวกนี้เลือกเอานะครับเลือกเอาเลยนะครับว่าจะช้อนตัวไหน มีเงินขนาดไหนนะครับเพราะมันเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลยในการช้อนนะหลักๆเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยกันนะสำหรับเหรียญเหรียญลูน่าแคสิกนะครับก็ข่าวเนี่ยมันมันจะออกมาเป็นแบบนี้แหละเกี่ยวกับซีซเนี่ยรอวันชักยี่สิบสามนะเดี๋ยวผมดูปฏิทินให้นะครับอ่าประมาณประมาณยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยแหละ นะครับสัปดาห์นี้ซีซีออกแล้วนะครับยีิบเก้านี้ไม่ใช่นะครับยี่สิบสามถึงยีิบเจ็ดได้ออกอย่างเต็มตัวนะครับแล้วราคาของลู n a าแคส s ิกเนี่ยผมเชื่อว่าจะไปพีที่สุดตอนต้นเดือนหรืออาจจะเข้าปลายเดือนก่อนเข้าปลายเดือนนะครับเพราะจะมีเรื่องของการเบิร์นของไบแนนอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวช่วยให้ลู n a าแคส s ิกเนี่ยขึ้นไปนะเราก็มองว่าภาพเนี่ย คืออาจจะเป็นตัวของลูนาก่อนนะครับที่จะพีดิกแล้วลูน่าแคส s ิกจะพีดิกตามนะครับรวมถึง u s t อเนี่ยก็ก็จะเป็นรอบของเขาด้วยอ่ะนะครับมาข่าวเรื่องของแพนเค k e สวอปนะครับก็เปิดตัวทํานายผลนะที่ขับเคลื่อนโดย AI บน Telegram จะมีโปรเจกต์กับ Telegram อีกเหรอเนี่ยครับ p อนเค้กสวอปแพน c a k e สวอปก็เป็น เครือข่ายนะครับเป็น DEX เนี่ยอยู่ในเครือข่ายของ b บ n a น c e หรือเ็น BNB เราก็เลยเอามาต่อกันนะได้เปิดตัว Prediction Bot นะครับที่ขับเคลื่อนด้วย AI บน Tele แกรมด้วยโอ้โหนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวราคาบน BNB Chain ได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์การคาดการณ์ก็ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่นี้ก็สร้างขึ้นจากโมเดลการเรียนรู้นะครับ เขาอันนี้เครื่องจักรเขาเรียกตัวย่อว่า ml ของ Aurora Network นะครับที่ออกแบบมาเพื่อคาดการการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตนะครับของสินทรัพย์อิตาเรียมและ BNB นะครับวิธีใช้นะครับก็เป็น prediction bot นะครับของ Pancake Swap บน Tele แกรมแล้วก็ตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซของ Tele แกรม Bot ได้รับการออกแบบมาใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพนะครับผู้ใช้สามารถ เข้าร่วมในอินเทอร์เฟซได้ดังนี้เลยนะครับขอไม่แจกแจงรายละเอียดตรงนี้ละกันแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของบอร์ด AI ที่จะใช้บนเทเลแกรมจะแปลว่าตัวนี้นะครับน่าจะมีเหรียญที่ออกมาจากโปรเจกต์นี้ในการระดมทุนเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญ AI ที่จะใช้ตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็จะผ่านวันที่22กันยายนโดยโดยเฉลี่ยน,นะนะครับ ก็จะเริ่มแล้วเนาะก็ทุกอย่างจะออกมาพร้อมกับซีซีออกมาจากคุกนะครับจะมีโอกาสได้รับรางวัลมูลค่า4,444ดอลลาร์นะครับแล้วก็ TVL ถูกล็อกไว้120อันเนี้ยมาจาก Polymarket นะครับแต่ระดับสูงสุดนะปัจจุบันความแม่นยำา i i อยู่ที่65นะครับแล้วก็เขาบอกให้ผู้ใช้ระมัดระวังด้วยมันไม่ได้ถูกต้อง100%นนะครับแต่ว่า ถ้านานปีขึ้นไปหรือใช้งานนานปีหรือมีการปรับปรุงขึ้นไปก็จะใกล้ถึงร้อมากขึ้นนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับบอรดรองรับ ETH ด้วยนะนะครับอ่าโทเคนในการทำงานเดิมพันขั้นต่ำคือ0ูจุอ่าประมาณประมาณ4ตัว1นึ่อีทนะครับต่อข้ามเทเนียมสเเซต่อทุรกรับนะ อันนี้ก็เป็นข่าวดีเลยนะครับของตัวของแพนเค k e Swap นะครับที่จะออกมาใช้เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับไม่น่าล่ะลูน่าคลาสสิถึงถึงเป็นการระเบิดรอบใหญ่นะครับก็ขอกาวกันละกันว่า1ดอลลาร์นะครับแต่ผมว่าคงยังไม่หรอกนะครับต้องรีเพ็กก่อนนะครับไอตัวที่จะไปแรงๆเนี่ยคือตัวลูน่าลูน่าสนะครับกับตัวของ ของ U S C ก็จะไปราคาหนึ่งแต่ผมว่า U S C เนี่ยไปราคาหนึ่งแล้วน่าจะไม่กลับมาแล้วนะนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วแล้วนะนะครับก็น่าจะประมาณนี้อ่ะต่อมานะครับเป็นข่าวของ T R X นะครับท่านใดที่ติดตามผมอยู่ก็ผมผมจะใส่ข่าว T R X เนี่ยในคอนเทนต์สองคอนเทนต์นะครับหนึ่งคือ X R P กับ Luna Classic ก็ตามเอาละกัน เหรียญเนี้ยคนไม่ค่อยดูหรอกนะครับแต่ว่าผมอยากให้เสริมเข้ามานะใครชอบเหรียญลูน่าแคสติกก็ก็ปิดคลิปไปได้นะครับเหรียญเดียวแต่ว่าเราพยายามแถมให้หลายเหรียญน,นะครับส่วนตัวเนี้ยอ่าผมไม่ได้สนใจเรื่องของของน่านมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้สนใจเรื่องของลูน่าแคสติกมากเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญเดียวไง ไม่ใช่มากเท่าไหร่นะครับแต่เป็นเพียงแค่เหรียญเดียวนะก็สนใจเรื่องของจักรวาลของทอนอีลอนมาร์กนะครับหลักๆแล้วก็มีของของพาเวลดูลอฟด้วยนะครับจักรวาลของซีซี่อย่างเงี้ยนะครับจักรวาลของแซมแบงแมนไฟล์โปกโซโลนนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มขีดจำกัดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านนะครับอันนี้จะส่งผลต่อการสเต็กกิ้งแน่นอน จานั้นการสเต็กกิ้งเนี่ยก็จะบีบอัดทำให้เหรียญตัวของ TRX เนี่ยมันมีอุปทานที่ขาดแคลนนะครับหรือมีจำกัดอาจจะส่งผลต่อราคาก็ได้นะซึ่งวิธีนี้เป็นข่าวที่เรียกน้ำย่อยคนดูคล้ายๆกับตัวของ Luna Classic ที่ทำการสเต็กขึ้นสเต็กสเต็กกิ้งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่ทำให้ตัวหลัก Luna Classic เนี่ยขึ้นไปถึง2อ0พนะ อันนี้เป็นคณะกรรมการผู้แทนระดับสูงของทรนนะครับได้เสนอใหม่ข้อเสนอคือ94พอ o บโซที่94เพิ่มขีดจำกัดพลังงานของเครือข่ายเป็น1 5 0 0 0 0ล้านนะครับบ่อกี้ผมอาจผิดนะขอประธานอภัยซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นถึง20%จากการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เป็น1,020,000ล้าน ฉะนั้นอันนี้เป็นโพรโบโซ่ใหม่นะครับนำเสนอการปรับปรุงผลตอบแทนของ TRX นะครับให้มันมากขึ้นนะโดยสร้างพลังงานที่มากขึ้นจะช่วยลดค่าธรรมเนียมเครือข่ายของทอนได้นะครับ mm. เพื่อจะให้คนเข้ามาสเต็กมากขึ้นแล้วเขก็ขจะมีการมัดด้วยการเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่สุก13กันยาปี2024นะครับเป็นอย่างช้านะคณะกรรมการผู้แทนระดับสูงของทอนได้เสนอนะครับ ก็รายละเอียดก็อย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกอันนี้มาจาก x นะครับที่มาวันที่11กันยาปี2024จาก he j ั s ต i n ทั n น,นะครับจัสตินสันนะก็กำลังที่จะอนุมัตินะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตมีดหมายที่ดีของ bit torrent trx นะครับเหรียญ nfts นะครับเราก็เหรียญ sun เหรียญอื่นๆื ong, ่น w o o o n sun dog สันปั๊มนะครับเหรียญอะไรต่างๆที่อยู่ภายใต้การวกควบคุมของ t i x ผมว่ามีผลหมดนะครับอยู่ที่ว่าจะเร็วหรือจะช้าเท่านั้นเองผมขอขั้นเหรียญตัวนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปฝั่งของ solana หรือโซนะครับก็จะเป็นข่าวของ s t x อันนี้เป็นราคาของเซ็นคริปโตลดลงจากพุ่งขึ้น43%นะครับ เหรียญตัวนี้ผมก็ถือไวไ้อยู่เหมือนกันนะครับก็อยู่ในช่วงหนึ่งประมาณปีสองปีที่แล้วก็เป็นเหรียญที่กระดานเนี่ยซื้อค่อนข้างเยอะนะครับมีสภาพคล่อ,องพอสมควรแต่ตอนนี้รู้สึกจะหายหายไปนะนะครับแต่ผมก็ยังเก็บเพิ่มนะอย่างน้อยมีสักพันล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่า Happy แฮปปี้ละมันก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่ให้ผลตอบแทนสูงอยู่นะครับเซ็นคริปโตเป็นโปรโตโคอลการขุดนะครับแล้วก็ การคูดแบบโซเชียลด้วยมีสกุลเงินนี้ตอนที่พุ่งขึ้นสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงเกือบแใน24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากผู้ซื้อขายทํากําไรประมาณนี้เอง4ีไม่เยอะนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณศูนประมาณศูนยตัว3698ัดดอลลาร์ในช่วงกระทิงครั้งล่าสุดนะครับปี2021อ่ะเหลือ03ตัวตอนนี้เหลือหหรือ6ตัวละ นะครับก็ตลาดมีสร้างผลกระทบนะครับอันนี้อยู่เดิมทีเป็นเป็นบล็อกเชนที่สร้างขึ้นบนอีเธอเรียมก่อนนะครับเนาะเราก็ตอนนี้คอร์สเชนเนี่ยโอ้เยอะแล้วนะทั้งโพลิกอนทั้ง b n b ทั้งเดี๋ยวจะมีโซโลนาหรือจะมีอะไรอีกนะครับค่อนข้างเป็นเหรียญที่มีการคอร์สเชนเนี่ยเราก็มีโปรเจกต์คอร์สเชนที่เป็นกกรูปกระทำค่อนข้างสูงนะครับ ก็อ t h e เ e ี่มหรืออีทเนี่ยถูกขายจนเกือบเป็นศูนย์เมื่อวันที่5สิงหาคมปี2,024นะครับก็ช่วงนั้นราคาลงเลยขณะที่บิตคอยลร่วงลงส่งผลกระทบต่อเงินสกุลนี้ต้นลดลงนะเขาบอกว่าตอนนี้ความสนใจของผู้ซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากหลักฐานมีส่วนร่วมในการทำลำไรราคามากมากขึ้นนะครับ43%ในช่วงเวันที่ผ่านมา การพุ่งขึ้นน่าจะเป็นสาเหตุของการลดลงที่เห็นในช่วงยี่บสี่ชั่วโมงนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่ราคาเนี่ยมันยังไม่ค่อยพีดิกนะผมมองว่าเป็นเพราะอีเทเลียมด้วยนะครับเบสเบสอันแรกเนี่ยที่มันสร้างมันสร้างอยู่ในเชนของอีเาเรียมเนี่ยนะครับถ้าอีเาเลียมขึ้นแรงๆเซนเซนน่าจะเหมือนชีบะนะนะครับแบบโอ้ถ้าเกิดอีเาเลียมไม่ขยับก็ไม่พีดิกเลยนะครับแต่พออีเาเลียมขยับแรงๆเนี่ย เหรียญน,นี้น่าจับตามองมานะครับเขาบอกว่าใน24ชัวช่วโมงหดตัวลงนี้23เปอร์เซ็นคือขึ้นไปไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับส่วนตัวผมผมก็จะเก็บเนี่ยในช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะครับนะครับเราก็เพียงกว่าสองล้านดอลลาร์เท่านั้นวันเปิดตัวของของพายนะครับเหรียญพายนะเขาบอกว่ากันยายนนี้นะครับก็ยากคาดเดานะนะครับแล้วก็เส้นเนี่ย กลับมาลดถึง81%ในปีที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ในปี2021เนี่ยเซ็นนะก็เพิ่มขึ้น61%เนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับก็ประมาณนี้นะรายละเอียดไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็เซ็นเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีพวกบล็อกเชน x n น1นะครับเชื่อมต่อบริบทของ evm ด้วยนะครับพวกบีบอัดความรวดเร็วของข้อมูล นะครับมีด้วยนะครับรองรับ F1 ได้รับการออกแบบในเครือข่าย Proof of Work หรือ Proof of Stake แบบ Hybrid นะครับแล้วก็มีเรื่องของอาการ Cross Chain เนี่ยนะครับก็จะทำในส่วนของโซนะครับที่จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือโซเซนเป็นโทเคนที่ขุดได้จากบล็อกเชนเพราะว่าใครที่ซื้อผ่าน ผ่านตัวของ wallet นะครับตัวนี้มันจะซื้อได้ทุกเครือข่ายเลยนะนะครับเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยมันก็จะมีผ่านเครือข่ายแต่ละเครือข่ายถ้าเกิด bnb ก็จะมีเหรียญในเครือของ bnb ที่เป็นของเซนนะครับของ e t h ของ p o l y g o อนนะอันนี้ก็จะมีของโซแล้วด้วยนะครับเนาะก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างน่าติดตามนะครับสำหรับเหรียญนี้ ต่อไปนะครับเป็นข่าวชุดสุดท้ายนะครับก็ในพาร์ทแรกก็จะเป็น FTX นะครับพาร์ทสองก็จะเป็นเป็นตัวของระบบนะครับที่เราเรียกว่า d e ็กนะครับของจูปิเตอร์นะครับเพราะมันมีความสอดคล้องกันเพราะว่าจุบหรือจูปิเตอร์เป็นของโซลอน a านะครับถ้าเกิดใครได้ตามข่าวก็ สองเครือข่ายนี้มีความสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเขาชี้แจงวันพิพากษาของแคลลาลายอิริสันนะครับซี o ของอเมนดานะอันนี้จะเกี่ยวกับ u t t c ด้วยนะครับเพราะอรเมนดารีเสิร์ตเนี่ยทำให้ u a t c หลุดเพกอันนี้เป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนะครับทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนะแต่บางอย่างในทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดที่คนนู้นคนนี้เดาเนี่ย มันอาจจะถูกก็ได้นะครับผมต้องย้ำอย่างนี้ว่าอาส่วนใหญ่เนี่ยนักวิชาการไม่ค่อยอ่าหรือทำช่องคริปโตเนี่ยไม่ค่อยทำที่จะดีสมรู้ร่วมคิดหรอกนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงพูดอะไรสิ่งที่มันไม่รู้อะบางทีคนก็ไม่ชอบนะครับคนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นผู้รู้จริงๆแต่ส่วนตัวนะผมไม่ใช่ผู้รู้หรอกนะครับผมเป็นคนที่เรียน เราก็เหมือนกับเรียนเราก็เป็นแก้วน้ําก้อนหนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้จักเต็มอะ่ะนะเก็ต้องเติมเติมตลอดนะครับแล้วบางทีอ่ะทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดอะ่ะทาให้พอร์ตการลงทุนผมรอดไปแล้วหลายครั้งนะครับคือรับมือได้ทําใจได้รู้ว่าเป็นอะไรนะครับรู้ที่มาแต่อาจจะข้อมูลอาจจะเป็นแค่ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดบางทีเนี่ยมัน มันก็ตอบยากนะครับว่าทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดบางทีเนี่ยเราเราปฏิเสธมันได้ว่าไม่จริงแต่บางอย่างเนี่ยการเก่งกำไรของสินทรัพย์พวกนี้มันมีทฤษฎีนี้อยู่ด้วยนั่นแหละครับที่ที่ผมว่าบอกไม่ได้นะครับแต่ส่วนตัวถามว่าผมเชื่อไหมอ่าถ้าเกินให้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยขอทฤษฎี สมรู้ร่วมคิดสักสามสิบ้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นหนึ่งในวิธีการคิดละกันนะครับก็ชี้แจงวันพิาพากษาของแคลร์ลาอิลิสตนะครับอามาดารีเซิร์นะอันนี้ก็เป็นแฟนเก่าของแซมแบงแมนไฟล์นะครับตอนนี้ก็ติดคุกไปละสี่สิบปีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพิจารณาโทษแล้วก็มีการปรับลดยังไงบ้างนะผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการลดโทษนะ,นะครับ กำหนดโทษในศาลอันนี้คือในนิวยอร์กนะครับวันที่24กันยายนนะก็น่าจะเป็นช่วงกระทิงพอดีนะครับจะเข้ากระทิงพอดีแล้วนะครับอิสานสัญญาจะถูกตัดสินว่ามีความผิดในทาะช่อโกงนะครับหลายกระทงซึ่งผลให้ผู้บริโภคสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์หลังจากที่ FTX ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินนี้ิตอนล่มสลายในปีสองพเดือนธันวาคมนะครับคนเนี้ย ครั้งที่แล้วนะปีที่แล้วเข้าไปสัมผัสไปพูดในศาลนะไปให้กะให้คำให้การในศาลนะครับบอกว่าอ่าก็ไม่รู้อ่ะผมหนูทำตามเขาอ่ะนะทำตามแบงค์แมนไฟนะครับประมาณนั้นนะแล้วคุณเอลิกสันก็ถูกตั้งข้อหาหลายแรงนะหลายกระทงเลยนะครับรวมถึงสมคบคิดช่อโกงสองกระทงสมคบคิดช่อโกงอีกสองกระทงและสมคบคิดการฟ้องเงินอีกหนึ่งกระทง ท่านั้นเขาบอกว่าโทษจำคุกร้อยสิบปีนะครับเขาจะไม่รุนแรงมากนักเนื่องจากเขาให้ความร่วมมือกับอายการนะครับท่านั้นเราดูจากไทม์ไลน์เนี่ยนะเรื่องของคดีความต่างๆเนี่ยมันปรับไปวันที่ยี่บเก้าไงนะครับแล้วก็เดี๋ยว่าวันอปลายเดือนกันยาใช่ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคดีของ ผมจำชื่อผู้ริหารอีกคนหนึ่งไม่ได้ของของเ T X นะครับศาลเนี่ยพอดีทนายเนี่ยนะครับถูกมา,ากัดนะครับเลยต้องรักษาตัวก็เลยเลื่อนเป็นช่วงเดือนตุลาคมแทนนะครับแสดงว่ากำหนดเนี่ยบีบอัดขึ้นมาเร็วนะครับอาจจะเป็นเป็นช่วงเวลานะเป็นช่วงเวลานะ ที่ทำให้ตัวของตัวของตลาดคริปโตเนี่ยมันจะเริ่มพีคอีกรอบหนึ่งคือเดือนตุลาคมตุลาคมน่าจะเริ่มพีคนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีการเทอีกสักครั้งนะแต่ว่าปลายเดือนเนี่ยหลังจากการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะทำให้ตลาดเริ่มดีเริ่มดีขึ้นเริ่มพีคขึ้นอดีตผู้บริหาร f อทคนอื่นนะครับอย่างแกรี่วอกนะครับและ ชาร์จชิงสนะครับผู้ก่อผู้ต้องหาต้องข้อหานะครับผู้ก็ต้องตั้งข้อหาด้วยเช่นกันแต่ตอนตอนนี้นะครับกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่การพิจารณาคดีนะครับของหวังมีกำหนดวันที่20พฤศจิกายนนะครับเนาะก็หลัง f อ m c พอดีแล้วก็ช่วงของเทอรล่าปรับโครงสร้างนี้พอดีเลยนะครับในขณะนี้ก็มีการพิจารณาคดีของชิงมี นะครับกำหนดไว้วันที่30มสิตุลาคมแซมแมมฟฟายนะครับศูนย์กลางไอคดีต่างๆเนี่ยของ f t x เนี่ยจะถูกตัดสินจำคุก2ี่ปีในเดือนมีนาคมใช่ไหมและสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายประมาณหนึ่งมืหนึ่งพันล้านดอลลาร์แก่ผู้ลงทุนกับผู้ให้กู้นะครับเมื่อวานนี้ทีมกฎหมายของเอลิสันเนี่ยได้ยื่นคำร้องนะครับเพื่อขอให้ลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจาก บันทึกสาธารณะโดยให้เหตุผลว่าอาจทําให้เธอตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับนางอิริสันคือจุดสนใจของการตรวจสอบนะครับความเสี่ยงก็คือโดนเขาไล่ฆ่าแหละนะเพราะว่าไปโกงอะนะนะครับก็ไม่รู้ว่าช่วยใครโกงด้วยนะครับรวมถึงความพยายามซ้ําแล้วซ้ําเล่าของแซมนะครับแล้วก็คดีนี้ไม่รู้จะพาดพิงไปถึงไบเดนหรือเปล่านะครับรวมถึงแคลรี่แกนเซอร์นะครับ เพราะว่าไม่ลงมาจัดการอะไรกับ FTX เลยนะปล่อยให้มันน้ำเน่าแล้วไปจัดการคดีอะไรพวกไร้สาระนะครับไปทุบสินทรัพย์อะไรไร้สาระเนาะนะครับก็ทนายความของเธอก็กล่าวว่าคำร้องเนี่ยจะมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเพื่อนของอิริสันที่เขียนจดหมายสนับสนุนถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่นะครับในชีวิตส่วนตัวของเขานั่นเอง นะครับฉะนั้นนางอิริสันก็กำลังอนุญาตให้เซ็นเซอร์ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเองนะครับและเธอเป็นอาสาเอกสารนะครับฟองก็ระบุไว้ประมาณนี้นะครับก็ไว้เต็มตัวแล้วนะครับได้เห็นอะไรมันๆเรื่องเกี่ยวกับราคาของทั้งโซทั้งทั้งไรเดียดนะครับทั้งโซทั้ง ตัวของลูน่านะครับมาข่าวสุดท้ายอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของจูปิเตอร์นะครับยกเลิกการประกาศนะครับมุ่งเน้นเหตุการณ์จุดเปลี่ยนตรงนี้นะครับจุดเปลี่ยนอะไรผมขออ่านเลยแล้วกันนะนะครับเพราะว่าข่าวมันเยอะจริงๆวันนี้นะแล้วก็ยกเลิกเรื่องของอ่า พ a n เนสเตอรี่คนะครับในสัปดาห์นี้ทีมงานก็ทุ่มเทนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับเบรกพอยต์ Point, กำลังจะมีขึ้นนะครับโดยพวกเขาเนี่ยจะเปิดอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์นะใหม่นะครับซึ่งสำหรับแพลตฟอร์มจุบด้วยหรือจูปิเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพันเนส r ตอรี่คอร์นะครับในสัปดาห์นี้ นะเป็นการอัปเดตอะไรไม่รู้แหละนะครับอันนี้ก็โพสโดย x หรือ jupiter นั่นเองวันในวันที่11กันยายนปี2024นะก็ข่าวเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอวันที่19วันที่20อ่าวันที่20กันยายนนะครับเป็นซ u เปอร์พาร์คในสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจูปิเตอร์พาร์ก็กําหนดขึ้นนะครับเกันยาก็ผ่านไปแล้วนะครับได้รับทุนในรอบที่4 หลังจะได้รับทุนในรอบที่สามแล้วก็มีการลงคะแนนจูปิเตอร์ดาวนะครับก้ากัายปี2024ก็ได้ประกาศลงคะแนนครั้งแรกภายในจูปิเตอร์ดาวนะครับก็ลงคะแนนไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะก็เตรียมตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Penetary Call นะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรเดียวเขาก็คงเปิดเผยแหละนะครับก็น่าจะ เร็วๆนี้นะครับภายในเดือนนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าวนะก็เยอะมากแล้ว40่สิบกวนาทีนะครับก็ถือว่าข่าวนี้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปเรื่องของ XRP อีกก็จะมีก็จะมีหลายข่าวเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญมีมอีกสำหรับวันนี้นะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing Rich New Mooncoin นะครับแล้วก็กลุ่มของ Luna Classic กลุ่มของ s o นะครับ Soul Universe เนะี่ยก็เข้าไปพูดคุยเหรียนมีมได้นะครับเราก็มีมีกลุ่มของ TRX อีกเนาะนะครับจัก,กรวาลที่จัก,กรวาลของทอนนะครับก็เข้าไปคุยได้นะก็หลักๆประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันสำหรับวันนี้ Luna Classic จะกูท้ทกดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ